มาอีกครั้งครับท่าข้ามยาคมวรากรหลอกยิงเองนี่เป็นประตูโอ้โหวรากรทองใบครับลูกที่2ของเขาครับและลูกที่5ของทีมแอบอมยิ้มเล็กๆครับนี่ครับไม่มีใครเข้าครับวรากรทองใบว่าจะจ่ายไม่จ่ายครับใส่ด้วยซ้ายเลยครับไม่เหลือนี่ครับบอลมันรุ่งแรงเหลือเกินครับก่อนมาเชื่อมวรากรอ๋ออยู่เล่นลูกสวนลูกนี้วรากรยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับโรงเรียนท่าข้ามได้ประตูขึ้นนำวรากรทองใบครับโอ้โหลูกสูตรครับเปิดมาลูกนี้เอ้าอยู่คนเดียวโล่งๆลองยิงที่ซ้ายโอ้โหแล้วเป็นประตูที่2ให้กับท่าข้ามพิทยาคมครับจากคนเดิมครับวรากรทองใบนี่ครับเผลอนิดเดียวครับไม่มีใครประกบแล้วก็จับบอลด้วยซ้ายใส่ด้วยซ้ายเสียบเสาแรกเข้าไปครับโอ้โหพาบอลขึ้นมาบ้างแล้วลุดเดียวหน้ากรอบเกตต์ดับปันเข้าไปไม่เหลือครับโอ้โหวรากรทองใบครับผมวรากรทองใบขอวรสลงไปแทนผู้เล่นหมายเลขสิบชินวงศ์เป็นประตูที่6ให้กับท่าข้ามพิทยาคมครับสงชัยคอร์สมาวรากรลูกนี้แปะเป็นประตูกันเลยครับโอ้โหลูกคอร์สจากสงชัยครับและจบด้วยวรากรทองใบอันครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหวางบอลแล้วก็และเลี้ยงจีเข้ามาในกรอบเขตโทษเลี้ยงกินตัวเข้าไปจ่ายให้เพื่อนลูกนี้จอแล้วก็เป็นประตูโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับจากวรากรทองใบชาณรงค์พรมสีแก้วครับพาไปล้วงบอลมาเลี้ยงกินตัวและจ่ายให้วรากรโล่งๆนะนี่ครับตรงชาณรงค์ลองยิงไกลลูกนี้เอาแล้วเป็นประตูที่1เลยครับเป็นวรากรทองใบครับชาณรงค์ยิงก่อนแล้ววรากรก็โฉบตัดหน้าเข้าไปครับ1ประตูมาแล้วครับท่าข้ามพิทยาคมท่าข้ามพิทยาคมแล้วลูกนี้แย่งบอลได้และลูกแล้วว่าก่อนมายิงเข้าไปครับโอ้สองประตูเลยครับวรากรทองใบเข้าไปครับต้องชมชิสนุพงษ์โชตินะฮะยกต่อให้เพื่อนเนี่ยฮะแล้ววรากรทองใบครับระยะนี้ไม่พลาดอยู่แล้วครับนันทวุฒิครับเท้าซ้ายของวรากรวิ่งเข้ามายิงติดเซฟของนันทวุฒิแต่ว่าซ้ำลูกนี้ไม่เหลือครับ1ประตูต่อ1ครับท่าข้ามพิยาคมตีเสมอได้แล้วนาทีที่69ครับกองหน้าดาวรุ่งครับวรากรทองใบอายุเพียง18ปีนะครับเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับที่ทีมยืมมาจากชลบุรีวรากรวิ่งมาแล้วเรียบร้อยครับยิงไปตรงกลางครับชนะแล้วครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับในการดวลจุดโทษครับ4ประตูต่อ3